ขอเวลานี้ก็ที่เรื่องจะเน้นเรื่องวิธีใช้อาทาเซเนเรื่องอย่างจะโขนั่นก็เพราะเห็นข้อบกพร่องของพระหลายวัดทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดนะเขาอาจจะไม่คิดว่าให้จบๆไปก็แล้วก็ได้คิดว่าอาจจะยังไงก็ได้คิดจะให้จบๆไปแต่ที่จริงมันเสียหายกับเราเพราะฉะนั้นขอให้ทุกท่านเนี่ยกำหนดไว้เลยทีเดียวการสวดพระธรรมเริ่มตั้งแต่คืนแรกถึง7วันนะฮะต้องใช้อาทาสิเมเหตุผลที่ต้องใช้อาทาสิเมนั้นก็เพราะว่าระยะการตายเริ่มแรกเนี่ยจะเป็นพี่น้องลูกหลานพ่อแม่ปู่ย่าตายายอะไรซึ่งเป็นคนเป็นสมณชนหรือเป็นมิตรเป็นสหายอะไรเป็นที่ได้เป็นญาติรับนิดญาติมิตรตาสขาเสมเป็นมิตรเป็นสหายก็กำลังโศกเศร้าเสียใจเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้อาทาสิเมเต็มเพราะว่ามีคำบาลีเตือนสติระณะหิรุนังวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาเนี่ยการร้องไห้ลำไรเนี่ยมันไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ตายนะมันมีคำเตือนอยู่ตรงนี้จึงท่านจึงกำหนดไว้ว่าตั้งแต่วันตายแรกจนถึง7วันเนี่ยต้องใช้อาทาสิเมถ้าใครไม่ใช้อายันจะโขไม่ถูกเพราะอายันจะโขนั่นไงมันเป็นตัดในรุนนางวาโสโกวาออกไปไม่ถูกเป็นระหว่างที่เขากำลังเศร้าโศกก็ต้องเอาไว้ด้วยเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติเขานะแต่พอพ้น7วันไปแล้วจึงค่อยใช้อายันจะโขพ้น7วันไปแล้วในบางขั้นอธิบายว่าถ้าศพยังอยู่คือยังอยู่ในหีบยังไม่ได้จัดการเป็นโกรธเป็นโถยังไม่ได้เผาฮะก็ต้องใช้อาทาสิเมแต่ว่าครูบาอาจารย์ได้เตือนว่ามันเกินไปแล้วไม่เป็นไรแล้วเพราะมันเกิน7วันไปแล้วก็ไม่ต้องอาทาสิเมแล้วถึงจะอยู่ในหีบซอกหีบแล้วก็ตามนะไม่ให้ใช้แค่7วันอาทาสิเมแล้วอีกวันหนึ่งวันปลงวันปลงศพเช่นเสร็จศพเขาจะกลับเก็บไว้แล้วคืนนี้ก็เอามาตั้งบำเพ็ญกุศลแล้วก็พรุ่งนี้จะปลงวันคืนวันนี้กับพรุ่งนี้ที่จะปลงต้องใช้อาทาสิเมนะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าพวกที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดเนี่ยจะร้องไห้ลำไรลำพันกันอยู่เพราะว่านึกว่าต่อไปนี้คงจะไม่ได้เห็นกันแล้วอะไรทำนองนั้นเพราะฉะนั้นการใช้อาทาสิเมอีกวันในคืนวันบำเพ็ญกุศลสุดท้ายจะเก็บไว้สักปีสองปีสามปีห้าปีก็แล้วแต่ในคืนวันบำเพ็ญกุศลครั้งสุดท้ายและวันเผาให้ใช้อาทาสิเมเต็มไม่ให้หย่อหลังจากมันแล้วจึงค่อยใช้อายันจะโขนะนี่ลองกำหนดไปซะไม่กี่สัปดาห์นั้นแต่ว่าเมื่อใช้อายันจะโขก็ดีอาทาสิเมก็ดีนะต้องต่อด้วยพระวัตถุสัพเลยนะพอลงแล้วอุปกรณ์ตีตีแล้วก็ต้องพระวัตถุสัพจะเอาอะไรอื่นมาใช้ไม่อีกไม่ได้พอแล้วอะไรนะต่อรัตนกิริยาที่3นั่นสิอันนี้พอนะไม่ต้องอ่ะอย่าไปต่อนะไม่พอลมอะไรอุปกรณ์ปฏิทีฮะแล้วก็เพราะว่าตัวสับเลยอย่าไปต่ออะไรเข้า
นะฮะก็จำไว้เอาไอ้ที่อย่างนี้คงได้บ้างนะเพราะคงตั้งแต่วันแรกจนถึง7วันให้ใช้อภาสิเมในกรุงเทพเนี่ยหลายวัดผมไปฟังดูผมรู้สลดใจเอ๊ะนี่มีคนบอกก็คงจอกสั่งสอนกันบังเอ่ยคือนึกจะให้จบเร็วๆทำทองเข้าใจว่าจะเป็นยังไงนึกแค่จบเร็วๆจะได้เลิกกันแต่ที่จริงไม่ถูกนะแต่ว่าเมื่อพ้นคืนพ้น7วันไปแล้วก็ไม่ว่าเลยอายันจะโขอายันจะโขแล้วไปตอนที่จะเผาอีกทีบำเพ็ญทักษิณาตอนกลางคืนมีการสวดเมื่อกลางวันมีบางสกุลอะไรก็ที่เป็นวัดแถวหัวหน้าก็ยังต้องใช้อภาสิเมเป็นการให้เตือนผู้บำเพ็ญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นว่าเนี่ยได้ให้ได้อุปการะคุณหรือเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายเตือนเขาเหล่านั้นให้รู้สึกตัวและจะได้ตั้งใจที่กุศลแล้วพอลงอุปกัปปติติอย่าต่อได้อะไรเชียวเพราะว่าตุสับไปเลยแต่บุคคลสมเด็จนี่ก็เคยอธิบายว่าเพราะว่าตุสับมันให้หมดแล้วทั้งนั้นไม่ต้องไปเอาอะไรหรอกมันให้มันอยู่ในนี้ในเพราะว่าตุสับนี่หมดแล้ว